ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้วันที่20ธันวาคมแล้วค่ะครับก็วันนี้อยู่กับผมนะฮะเหมือนเดิมมาทำหน้าที่พยากรณ์แล้ววันนี้ได้น้องตรีนะวันนี้สายสดใสสายแบ๊วนะฮะมาช่วยทำหน้าที่ในการเป็นพิธีกรนะครับค่ะวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการครับทางรายการขอนำเสนอข่าวคราวเกี่ยวข้องกับในเรื่องการบวงสรวงบูรณะราชรถพระยานนามาตรซึ่งใช้ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9เรียนให้ทราบครับเมื่อวันที่19ธันวาคมที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานนามาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นโดยมีนายวีระโรจน์พจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับนายอนันต์ชูโชติอธิบดีกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีพิธีการเริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา 14:49 ครับซึ่งเป็นมหัตถโนฤกษ์พลเอกธนศักดิ์เข้าสู่ปารัมภ์พิธีด้านหน้าราชรถและจุดเทียนบูชาเครื่องสังเวยณโต๊ะเครื่องบวงสรวงโดยมีพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวชบรมหงษ์พรหมพงษ์พุทธาจารย์เป็นผู้นำในการบวงสรวงอ่านองค์การบวงสรวงเทวดาและดวงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชจากนั้นเป็นการแสดงรำบวงสรวงจำนวน9คู่หมายถึงจำนวนชั้นของมหาเสวตฉัตรจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรจากนั้นประธานได้พรมน้ำอบที่เครื่องมือช่างนายช่างนำข้าวตอกไปโปรยที่เครื่องมือประธานโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องสังเวยและคล้องมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถราชน้อยพระยานนามาตร3ลำคานพระที่นั่งราเชนทรยานพระวศรีวิกาการโดยการดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาตรจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2560รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าในวันที่26ธันวาคมนี้บริเวณท้องสนามหลวงภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพยานนามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจะมีพิธีการปักหมุดซึ่งตนและผู้ที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันปักหมุด9หมุดซึ่งเป็นหมุดหลักและหมุดรองในเวลา 16:19 หลังจากนั้นจะทำรั้วกั้นบริเวณที่ตอกหมุดเพื่อให้สามารถเข้ามาใช้สถานที่ในการจัดงานได้และประมาณวันที่20มกราคมปีพุทธศักราช2560จะมีการล้อมรั้วเพื่อดำเนินการในขั้นต่อไปก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางเว็บไซต์ข่าวสดครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาเรียนให้ทราบนะครับแต่อย่างที่ทราบเมื่อวานนะครับในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเกี่ยวแบบนี้ทางรายการก็มีของขวัญที่จะนำมามอบให้ซึ่งส่วนใหญ่ครับก็จะเป็นในเรื่องของตำรับตำราในทางโหราศาสตร์ถ้าแฟนรายการติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องที่เห็นด้านขวามือของน้องตรีนี่เลยใช่แล้วค่ะหนังสือนะครับกระจกส่องนำทางชีวิตปี2560โดยท่านอาจารย์ธนกรศิลป์เกษมผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์7สมัยนะครับซึ่งก็เป็นทุกคนคงทราบแหละว่าอาจารย์ธนกรเนี่ยก็เป็นครูบาอาจารย์ของผมนะครับมีโอกาสได้ไปกราบอาจารย์ในพิธีไหว้ครูเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอาจารย์ก็ได้เมตตาครับมอบหนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ให้นำมาแจกจ่ายกับแฟนรายการเปิดดวง12ราศีกติกาก็ง่ายมากเลยครับค่ะพิมพ์พีดีนะคะแล้วก็วงเล็บว่าหนังสือค่ะตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะรวมไปถึงจังหวัดค่ะส่งมาที่4221606ค่ะย้ำอีกสองรอบนะคะพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยวงเล็บคำว่าหนังสือนะคะแล้วใส่ชื่อนามสกุลจังหวัดมาค่ะส่งมาที่4221606ค่ะ
ก็รายชื่อผู้โชคดีจะประกาศในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ถ้าใครใจร้อนมาหรือว่าร่วมสนุกและยังไม่ได้รับอยากจะได้หนังสือเล่มนี้นะครับมาเป็นไกด์ไลน์ในการดำเนินชีวิตก็สามารถซื้อหาได้ตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศก็วางจำหน่ายแล้วนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะประกอบไปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคำพยากรณ์ทั้ง12ราศีตลอดทุกเดือนเลิกงามยามดีวันมงคลตลอดทั้งปีและมีหลักเคล็ดลับนะครับในเรื่องของการเบิกบุญแก้กรรมตลอดจนมีการรวบรวมพระคาถาไม่ว่าจะเป็นคาถาบูชาองค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือแม้กระทั่งพระเกจิอาจารย์ชื่อดังทางอาจารย์ธนกรก็ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วนะฉะนั้นถ้าใครสนใจอยากจะร่วมสนุกก็สามารถที่จะส่งเข้ามาตามเงื่อนไขที่ตรีบอกเมื่อสักครู่จะรวมมากับคำถามก็ได้นะครับได้ค่ะแต่ยังไงก็วงเล็บหนังสือมาด้วยเราจะได้ทราบว่าร่วมกิจกรรมกับหนังสือค่ะจ้ะสองช่องทางหลักเลยค่ะคุณผู้ชมพิมพ์ดีนะคะในการสื่อสารกับเรานะคะตามด้วยข้อความวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะรวมไปถึงถ้าอยากจะทราบลัคนาราศีเกิดก็ส่งจังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่4221606นะคะใครจะคุยสายสดในช่วงหน้าค่ะ024960493และ024960494ค่ะก็มาเป็นการเสียเวลานะครับเบรกแรกอย่างที่ทราบกันคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง10ของทั้ง12ราศีซึ่งจัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์อังคารที่20ธันวาคมพุทธศักราช2559จันทรคติการแรม6ค่ำเดือน1ปีวอกครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เขาบอกว่า bottom up มีเกณฑ์ได้รับผลจากบริวารฉะนั้นวันนี้ควรที่จะรับฟังความคิดเห็นของลูกทีมนะลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาบ้างในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้อย่าตรงจนเป็นไม้บรรทัดโดยเฉพาะในเรื่องของการเจรจาสิทธิประโยชน์ต้องมีลูกล่อลูกชนบ้างความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่จงเป็นผู้ให้นะครับอย่ารอเป็นผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียวคนโสดวันนี้ต้องกล้าทุ่มราศีต่อไปราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับในเรื่องของการทำงานวันนี้ต้องบอกว่าทายดีแหละคนที่เป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นส่วนคนทำธุรกิจเองวันนี้ก็พอจะมีลู่ทางแนวโน้มนะครับโอกาสในเรื่องของการขยับขยายส่วนเงินทองขอให้เชื่อในความรู้สึกสัมผัสแรกนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับการตัดสินใจที่เร่งรีบหัวใจถ้าไม่ได้มีปากเสียงก็ต้องมีเกณฑ์ต้องอยู่ห่างไกลและวันนี้ชาวราศีกุมภ์ผมฝากระวังปัญหาสุขภาพด้วยราศีต่อไปราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเหมาะสำหรับการทำงานแบบคู่ขนานนะครับเพราะเกณฑ์เรื่องงานมีโอกาสจะเกิดความพลิกผันเปลี่ยนแปลงจะใช้คำว่าแผน A แผน B ก็ได้สภาพคล่องเงินทองเตรียมสำรองเงินสดไว้บ้างก็ดีครับอาจจะต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดหรือใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับหากมีโอกาสผ่านเข้ามาอย่าเพิ่งปฏิเสธนะเรียนรู้สิ่งใหม่และอีกหนึ่งราศีครับที่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยค่ะราศีต่อไปราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ต้องใช้ฝีมือให้มากหน่อยทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดแต่ถ้าวันนี้คุณไม่ท้อซะก่อนผ่านได้นะครับเงินทองก็ทายดีโดยเฉพาะถ้าคุณมีโอกาสทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปความรักความสัมพันธ์โดยรวมไม่ได้มีปัญหานะครับคนมีคู่ให้พยายามเข้าหาทางผู้ใหญ่แล้วจะดีราศีต่อไปราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับพยายามอย่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมันจะส่งผลถึงความราบรื่นในการทำงานในอนาคตท่องไว้วันนี้ทำงานคนเดียวไม่ได้นะครับสอบผ่านในเรื่องของการเงินการลงทุนถึงจะไม่ได้ผลตอบแทนสูงสุดแต่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ส่วนต่างความรักหัวใจดูแลสุขภาพคนรักให้ดีนะครับส่วนคนโสดวันนี้ถ้าไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่าไปยุ่งต่อไปราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่เด่นในแง่ของการทำงานครับขาดแขนขา
หรืออาจจะต้องสู้รบปรบมือกับคู่แข่งขันที่มีศักยภาพที่เหนื่อยกว่าสภาพคล่องก็ต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารกับคนรอบข้างเขาบอกทวนซ้ำนะในข้อความที่สำคัญหรือแม้กระทั่งมีโอกาสขัดแย้งกันในเรื่องของสิทธิประโยชน์เพราะการเจรจาหัวใจอย่าเอาแต่ใจตัวเองให้มากจนเกินไปนะครับสำหรับคนที่มีคู่แต่ในทางกลับกันวันนี้คนโสดเข้าหาใครอย่างน้อยได้เริ่มจากความเป็นเพื่อนต่อไปราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมพยายามเรียนรู้นวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆนะครับทำตัวให้เป็นคนรุ่นใหม่นะเปิดรับอะไรนำมาปรับใช้ในเรื่องของการลงทุนหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนโสดอีกหนึ่งราศีครับมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนที่มีสถานะที่เหนือกว่าชอบหรือไม่สุดแท้แต่ภาพรวมในเรื่องของงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจครับวันนี้หยิบจับอะไรต่อยอดทำอะไรก็สำเร็จต่อไปราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับเวลามีปัญหาเนี่ยเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงกลับสอบทานไปที่จุดเริ่มต้นนะครับและที่สำคัญใครยังไม่ได้ลงมือทำอะไรการออกตัววันนี้สำคัญที่สุดกระดุมเม็ดแรกถ้าคุณติดผิดที่เหลือก็ลำบากเงินทองเน้นในเรื่องการตัดสินใจถ้าผิดพลาดให้ถอยนะครับนะอย่าเพิ่มน้ำหนักหรือเพิ่มสัดส่วนจะยิ่งถลำลึกความรักก็อย่าจับปลาสองมือคู่ที่กำลังมีปัญหาวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจอย่าซื้อเวลาครับต่อไปราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการทำงานวันนี้เขาบอกว่าเหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามค่ะนะวันนี้ไม่ช่วยกันทางตรงก็ช่วยทางอ้อมแหละครับการจับจ่ายใช้สอยวันนี้เลี่ยงไม่ได้ในส่วนของภาษีสังคมความรักหัวใจวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ออกเดทนะครับพยายามสร้างสถานการณ์นะทำเรื่องราวที่น่าประทับใจตั้งแต่แรกพบค่ะราศีต่อไปราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้เขาบอกหัวหมูทะลวงฟันมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บุกเบิกได้เริ่มงานโครงการใหม่ๆวันนี้ขอให้มั่นใจนะครับแต่ในเรื่องของการลงทุนเนี่ยไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นเขามีโอกาสเสียเปรียบนะครับแล้วเวลาจะเจอคนหน้าใหม่ๆเนี่ยลองดูครับว่าเขาจริงใจหรือไม่ความรักระวังฐานไฟเก่าจะครุนะครับหรือมีเกณฑ์ได้ข่าวคราวพบเจอกับคนที่คุ้นเคยค่ะราศีต่อไปราศีพิจิกค่ะขีด2เส้นก่อนนะฮะระวังอุบัติเหตุนะและเป็นไปได้ครับเป็นอุบัติเหตุในเรื่องของการทำงานโดยเฉพาะคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรอุปกรณ์ของมีคมสภาพคล่องโดยรวมไม่ได้มีปัญหาทั้งการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนสอบผ่านประมาณ 70% ความรักเขาบอกศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือความคาดหวังใช้ได้กับทุกเรื่องและวันนี้เน้นในเรื่องของหัวใจไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่เหตุผลก็คือคนเรานั้นคิดไม่เหมือนกันครับปิดท้ายด้วยราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเมื่อกี้ราศีมังกรเขาบอกว่าบริวารให้คุณแต่ธนูบอกว่าระวังจะมีปัญหาเพราะบริวารทั้งในแง่ของการบังคับบัญชาหรือแม้กระทั่งการต้องคอยไปสางปัญหาที่ลูกน้องเป็นคนก่อเงินทองมีโอกาสได้รายได้เสริมเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะการเป็นคนกลางรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นครบถ้วนทั้ง12ราศีค่ะย้ำช่องทางกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะช่องทางที่สำคัญนะคุณผู้ชมค่ะดูสดๆไปพร้อมกับเราไลฟ์สดนะคะใน Facebook ค่ะเปิดมาได้เลยค่ะนี่จะได้ร่วมพูดคุยทักทายกับเราได้นะคะแล้วก็อีก2ช่องทางง่ายๆค่ะพิมพ์ดีตามด้วยชื่อนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะแล้วก็คำถามที่อยากจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่4221606สายสดค่ะ024960493และ024960494ช่วงนี้พักเบรกสักครู่ค่ะ